สวัสดีเพื่อนๆชาว XC ทุกคนนะครับเป็นการรีวิวที่อลังการงานสร้างอีกแล้วนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำ คืองานจับฉลากนะฮะครบชุดเลยเป็นชุดในผ้าของฟิสเซอร์งานจับฉลากมีกล่องเล็กให้ลุ้นอีกนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันทั้งหมดเลยนะครับว่าตัวงานในแต่ละกล่องนั้นดีมากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นการตัดสินใจสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะตามหาอยู่นะฮะมันจะดีหรือเปล่าวู้เอาละครับผมเรามาดูกันทีละตัวเลยนะฮะเราเป็นการแกะรีวิวกันทีละตัวเลยเริ่มจากรางวัล A ก่อนเลยนะฮะรางวัล A ฟิเซอร์จับฉลากอิชิบันคุจิรางวัล A นะครับผมจะมีสติกเกอร์แมวทองด้วยเห็นไหมตรงนี้งานจับฉลากคืออะไรเผื่อหลายคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะว่างานจับฉลากคืออะไรงานจับฉลากก็คือเหมือนพวกสอยดาวประมาณนั้นแหละนะแต่มันเป็นการจับฉลากของทางญี่ปุ่นก็จะมีใบให้จับมีรางวัล A B C D E F G นะครับมีหลายรางวัลมากนะครับแต่รางวัลพิเศษจะมีอยู่ไม่กี่ตัวถ้าใครยังไม่รู้ว่างานจับฉลากคืออะไรลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะผมเคยทำงานจับฉลากให้ดูแล้วที่เบเกอร์พาซ่าสะพานเหล็กนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตามหาอยู่นะฮะถ้าอยากได้โมเดลงานเก่างานใหม่นะครับหรืองานที่หายากหรืองานจับฉลากพวกนี้ไปติดต่อที่ทางร้านนี้เลยครับอ๋อโอลิมปัสฟิกเกอร์สโตนแอนด์คาเฟ่เบเกอรี่การเดินทางมาที่ร้านทอยโอลิมปัสนั้นง่ายๆครับเริ่มจากถนนไทยราชครับไปที่ไทยราชซอย39เข้ามาระหว่างซอยนั้นจะเจอโรงเรียนทางขวามือร้านทอยโอลิมปัสจะตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสังเกตง่ายๆครับจะเห็นป้ายร้านขายยาอยู่นะฮะถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็คือตรงนั้นแหละครับผมทอยโอลิมปัสนี่คือร้านที่ผมสั่งประจำนะฮะแล้วก็ได้ของมาให้เพื่อนๆได้รีวิวกันนะฮะเนี่ยฮะเป็นร้านที่ผมเชื่อมั่นว่าส่งของชัวร์ใครที่ซื้อหรือใครที่สั่งบอกไปในเพจว่ามาจากโดนนี่เอ็กซิสครับเราก็จะได้มีส่วนลดหรือไม่ก็จะมีของแถมมาให้นะครับผมต้องกดติดตามนะกดติดตามช่อง YouTube โดนนี่เอ็กซิสนะฮะแล้วก็แคปไปให้เขาดูนะว่าติดตามจริงๆไม่ใช่พูดหรือว่าติดตามแล้วครับเป็นชาวเอ็กซิสจริงๆนะครับผมติดตามเพจด้วยนะทอยโอลิมปัสฟิเซอร์ด้านหน้ากล่องครับเป็นฟิเซอร์นั่งยานะฮะเขียนไว้ว่ารางวัล A ตรงนี้นะฮะเป็นตัว A 530,000 นะฮะเป็นพลังของฟิเซอร์ตรงนี้เขียนไว้บอกอยู่ด้านข้างก็จะเป็นฟิเซอร์กับโดโดเรียอีกข้างนึงก็เป็นฟีเซอร์กับซาบอนนะครับครบชุดเลยนะครับงานนี้ด้านหลังก็เป็นตัวของฟีเซอร์อย่างนี้เลยนะด้านบนดูกันด้านบนเป็นแบบนี้สกอตเทป3มุม3มุมอย่าลืมอย่าลืมนะงานแท้สกอตเทป3มุมลองกินก่อนนี่ครับโอ้ยสวยงามแค่นี้ก็สวยแล้วได้เห็นกล่องออกมาแค่นี้ก็สวยแล้วตัวใหญ่มากก็ถ้าเพื่อนชอบนะฮะในการที่มาให้เปิดเป็นชุดๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะฮะว่าอยากให้ทำอีกบ่อยๆนะครับจะได้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันบ่อยๆฐานเป็นพลาสติกแล้วเนี่ยใสเลยนะครับมาแล้วครับผมนี่ฮะโอ้โหสวยงามมากปั้นออกมาดีมากเลยอ่ะดูให้ผมให้ดูอย่างนี้เลยนี่ฮะโอ้สวยอ่ะยอดจิ้งจกเลยครับนี่คือฐานของตัวฟีเซอร์นะฮะเป็นฐานพลาสติกใสๆขุ่นๆมันก็จะออกขุ่นๆใสๆนิดๆนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงตูดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปจับฉลากก็ได้หรือถ้าใครอยากลุ้นก็ไปจับเอานะฮะตามแหล่งต่างๆนะครับตามที่เขามีให้เปิดจับอ่ะถึงไม่ก็ถ้าไม่อยากจับให้เปลืองเงินก็ไปซื้อเลยนะฮะไปซื้อเลยบอกเลยว่าสวยมากๆตัวนี้นะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เก็บโมเดลแบบว่าถ้ามีทุนนะงานพวกนี้ก็แนะนำนะฮะงานจับฉลากตรงนี้นะถึงแม้ว่าราคาจะสูงคุณภาพงานเยี่ยมขนาดงานก๊อฟมันยังทำออกมาดีเลยตัวต่อไปครับรางวัล B ซาบอนร่างหล่อร่างหล่อร่างน่าเกียดกับร่างหล่อนะสองร่างนะครับซาบอนนี่ด้านข้างฮะด้านหลังอีกข้างนึงดูกันให้จบหน่อยนะคลิปดูกันให้จบหน่อยทำมาดูกันยาวๆหลายๆคนบอกว่าพี่ครับอยากดูคลิปยาวๆครับเนี่ยทำยาวๆแล้วดูกันหน่อยนะช่วยดูกันหน่อยนะครับผมมาแล้วโอ้โหเป็นงานอีกหนึ่งตัวที่แนะนำเนี่ยโอ้โหมาแล้วคืองานพวกนี้สัดส่วนเขาทำออกมาดีไงความสูงของซาบอนตัวนี้นะอยู่ที่ประมาณ26ถึง27เซนนะฮะ27เซนตีไป27เซนแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีน้ำแข็งมาให้1ก้อนเดี๋ยวนี้แยกไม่ออกแล้วงานแท้งานก๊อฟเป็นยังไงนะมันทำออกมาเนียนเหลือเกินนะครับนี่คืองานอิชิบันนะครับซาบอนทำออกมาโคตรสวยสวยมากนี่ซาบอนนี่
ู่กันมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะบอกเลยว่าสเกลทำออกมาพอดีมากฮะดีจริงๆอุ้ยเห็นแล้วแบบว่าอยากแนะนำให้เพื่อนๆนะฮะใครมีทุนเยอะๆนะแต่มันใช้ทุนเยอะจริงงานจัดฉลากมันใช้ทุนเยอะจริงผมบอกเลยว่ามันราคาสูงสูงมากแต่ละตัวนะโอ้โหปาดเหงื่อเลยปาดเหงื่อจริงๆนะฮะแต่ละตัวตัวที่2ไปแล้วนะฮะเรามาดูกันตัวต่อไปดีกว่าละวันสิกองใหญ่มากโดโดเลียสีชมพูเป๊ะไปเลยนะครับผมโคตรใหญ่น้ำหนักโคตรหนักอ่ะตัวแม่งตันหนักมากนะฮะเฮ้ยให้ดูหน้ากองก่อนแบบนี้เลยแล้วหลังอ่ะด้านข้างให้ดูอย่างนี้รีวิวกันแบบเรียวๆสดๆอย่างนี้นะโอ้โหดูดิยังกับก้อนอะไรนะเฮ้ยแม่งใครได้ไปโคตรคุ้มอ่ะตัวเนี้ยโคตรคุ้มใครไปจับฉลากได้ตัวเนี้ยโคตรคุ้มเลยดูขนาดน้ำแข็งเลยน้ำแข็งแม่งกรอไปครึ่งหน้าแล้วเนี่ยกินเองได้โดยที่ไม่ต้องใส่ฐานเลยนะครับผมนี่มาแล้วโอ้ยเจ๋งจริงเจ๋งโอ้โหมาแล้วโอ้โหวางอย่างแน่นนะฮะโอ้น้ำหนักโคตรหนักและตัวตันนะแล้วลงสีแบบสวยอ่ะส่วนสูงของโดโดเลียนะฮะ26เซนนะครับผมลูกน้องอีก1ตัวนะฮะที่ถูกเบจิต้าฆ่าตัวนี้ก็น่าเก็บเพราะว่าโมเดลไม่มีทำออกมาเลยนะฮะงานอื่นไม่มีทำเลยมีงานเนี่ยงานแรกที่เป็นแบบว่าจริงๆจังๆนะตัวใหญ่ๆสวยๆนะครับคือเก็บแล้วมันครบเลยอ่ะจบเลยไม่ต้องไปตามหาตัวอื่นแล้วนะตัวเดียวรู้เรื่องนะฮะตัวเดียวรู้เรื่องแล้วก็ราคาก็รู้เรื่องเหมือนกันมีเห็นงานจีนทำออกมาแล้วสีออกมาแดงแดงนะก็คือเทียบกันไม่ได้จริงๆนะครับการลงสียังเทียบกันไม่ได้แล้วก็น้ำหนักตัวดีมากแล้ววัสดุจับแล้วแม่งรู้สึกแหมนุ่มมือลื่นมือจริงนะของแท้เนี่ยได้3ตัวนี้ไปก็คุ้มแล้วครับวางได้โชว์สวยๆเลยครับผม3ตัวนี้ครับโอ้โหสวยยังไม่จบนะฮะยังมีอีกนะครับผมตัวที่4ครับผม A B C รางวัลดีครับคือรางวัลดอนนี่เอ็กซีสQE ก็คือลูกน้องอีกตัวนึงนะฮะของฟีเซอร์แต่เป็นลูกกระจกฮะเป็นลูกกระจกไม่ได้ตัวที่มินโดดเด่นอะไรมากครับถูกเบจิต้าฆ่าตายละด้านหน้าด้านข้างครับด้านหลังฮะเป็นอย่างนี้ครับอีกข้างนึงแล้วก็ด้านบนเป็นแบบนี้ไอตัวเนี้ยโมเดลไม่มีทำออกมาหมายถึงตัวใหญ่ๆนะตัวเล็กๆพวกกระจับปองมันอาจจะมีเป็นอีกหนึ่งงานที่คนที่รักในภาคแซดภาคดาวนาแม็กนะครับควรต้องมีจริงๆคุณต้องควรกัดเลือดตัวเองอะแล้วก็ไปซื้อกัดเลือดกัดเลือดตัวเองให้มันเจ็บแล้วไปซื้อเพราะมันราคามันโหดจริงๆบอกเลยถ้าซื้อครบชุดนี่แบบก็บาดเจ็บสาหัสนะฮะนี่ฮะเปิดมาแล้วครับโอ้มาแล้วมีน้ำแข็งข้างล่างด้วยนะครับตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ตัวกำลังพอดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นลูกกระจอกลูกกระจอกก็ตัวไม่ค่อยใหญ่มาแล้วคิวอี้เอ้ยทำออกมาดูดีเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยนะครับผมคิวอี้คิวอี้ชื่อคิวอี้นะฮะใครที่ไม่รู้จักก็ดูไปฮะตัวนี้คือคิวอี้ในกล่องมีเขียนพลังด้วยนะมันเป็นพลังของเบจิต้าขึ้นมา19,000 20,000 21,000 22,000นะฮะขึ้นแบบตกใจว่าเฮ้ยเบจิต้าแม่งเพิ่มพลังได้ QE นี่มันพลังมันน่าจะประมาณ 18,000 บาทก็เป็นลูกน้องที่ครบสมบูรณ์ของฟีเซอร์อ่ะยืนนะให้ครบๆกันหน่อยB C D รางวัล A B C D แล้วนะครับผมยังไม่หมดเรายังมีรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลนะสำหรับงานจับฉลากอิชิบันกุจินะครับผมก็จะมีงานที่เป็นเรียกว่า last one คือรางวัลพิเศษสำหรับการเหมาฉลากทั้งหมดทั้งแผงคือคุณเป็นคนสุดท้ายของฉลากใบนั้นน่ะคุณจะได้ last one ตรงนี้ไปนะฮะไม่ว่าจะเหลือกี่ใบก็แล้วแต่เหลือ10ใบ20ใบคุณเหมาคุณถึงจะได้ตรงนี้ last one เป็นฟีเซอร์อีกแล้วครับก็เป็นฟีเซอร์นั่งยานนี่แหละตัวนี้คือลาสวันนะฮะกล่องมันก็จะเหมือนกับไอ้รางวัล A เลยนะครับคล้ายๆกันแต่เท่าที่ดูนะฮะก็คือฟีเซอร์ตัวนี้จะเป็นการยกมือขึ้นตรงนี้ก็จะเขียนไว้ว่าลาสวันนะตัวกลมๆสีแดงๆตรงนี้นะครับผมนี่ลาสวันนะครับผมโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลย
เหมือนกันเป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับแต่ต่างกันแค่มือนะครับผมต่างกันแค่มือของฟีเซอร์ขนาดตัวดีมากผมบอกเลยว่าสัดส่วนออกมาดีมากอ่ะน่าเก็บจริงๆคือถ้าใครไม่ชอบงานกล่องนะหรือว่าทุนยังไม่ถึงอ่ะก็ไปตามเก็บงานพวกนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะคือมันทีเดียวจบอ่ะเหมือนกันทุกอย่างครับแค่ยกมือขึ้นข้างเดียวนะฮะเหมือนกันทุกอย่างฮะแค่การยกมือขึ้นข้างเดียวนะครับผมทุกอย่างเหมือนกันหมดสีเหมือนกันหมดหางทั้งหลังเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับก็ถือว่ามันแค่มียกมือกับไม่ยกมือก็เป็นลัสต์วันแล้วนะครับนี่คือรางวัลใหญ่ๆทั้งหมดที่ผมเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก็จะมีทั้งหมด A B C D แล้วก็ลัสต์วันเรามาดูรางวัลตัวเล็กกันบ้างดีกว่านี่ผมมีรางวัลตัวเล็กมาให้ดูด้วยนี่คืองานกล่องเล็กนะครับผมมาดูกันให้หมดเลยว่าเราจะได้อะไรทั้งหมดนะฮะมีทั้งหมด3กล่องเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่า3กล่องนี้จะได้ตัวอะไรแล้วซ้ำกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้แกะเลยไงเข้าใจป่ะมันน่าจะครบชุดแบบโดยที่ไม่ซ้ำหรือว่าซ้ำ ซ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าโชคดีก็จะไม่ซ้ำนะฮะเอาละมาให้ตัวแรกครับผมโอ้ตัวแรกเป็นฟรีเซอร์ตอนที่กำลังจะแปลงร่างเป็นร่างแรกอะไอ้ร่างที่2เนี่ยร่างที่2ร่างตัวใหญ่อะนะฮะที่มันกำลังแบบระเบิดเกาะบูแล้วกำลังอ้วนขึ้นแบบบูอะนะฮะตอนนั้นเลยรางวัล E นี่รางวัล E หมดเลยเนี่ยรางวัล E แต่มันจะเป็นพวกสุ่มอีกทีนึงไงรางวัล E แล้วก็สุ่มมาอีกทีนึงนะครับดูฮะก็ทำแบบออกมาแบบเป็นอีกหนึ่งงานที่คลาสสิกแปลกๆนะครับก็คือเป็นท่าที่อยู่ในการ์ตูนอะนะเราจะเห็นในฉากการ์ตูนที่แบบว่ามันกำลังเบ่งร่างที่เพื่อจะให้ตัวมันยืดตัวมันสูงขึ้นไปนะครับร่างนี้เป็นร่างที่2ของฟรีเซอร์นะตอนนั้นสู้กับเบจิต้าแล้วแบบว่าเบจิต้าแม่งพลังแม่งสูสีเว้ยสู้ฟรีเซอร์ได้แล้วอะร่างแรกอะตัวที่2ของงานรางวัล E นะครับนี่คือรางวัล E นะจ๊ะโอ้ไม่ซ้ำนะครับผมเป็นท่านผู้เฒ่าสูงสุดของดานาแม็กนะฮะมันจะมีบัลลังก์แล้วก็มีตัวผู้เฒ่าแล้วก็มีฐานนะ3ช่องนะครับผู้เฒ่าสวยดีนะครับมันก็ไม่ได้มีตุ่มอะไรมีแค่วางฐานอย่างเดียวนะฮะวางแค่นี้เองวางแค่นี้ก็คือใช้ได้แล้วนะฮะผู้เฒ่าสูงสุดของดานาแม็กนะครับผมตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายของรางวัล E นะฮะก็มีทั้งหมด3ตัวให้เราเลือกแหละตัวที่3เป็นกินิวกบนะครับผมเป็นกินิวกบนี่กินิวกบนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจมีเสาด้วยมีทั้งหมด3ช่องนะมีเสามีฐานแล้วก็มีตัวนะครับรูเสาอ่ะมันอยู่ด้านข้างนะมันอยู่ด้านข้างตัวของกินิวนะฮะนี่คือกินิวกบนะสวยไหมกินิวกบแล้วก็ตรงชื่อเห็นป้ายชื่อป่ะตรงป้ายชื่อมันเป็นจุดไม่มีชื่อนะครับก็คือไม่สามารถระบุชื่อได้นะเป็นกบนะครับตอนนี้คือตอนที่โดนเปลี่ยนร่างเป็นกบไปแล้วกำลังจะเปลี่ยนร่างเป็นชิต้าแล้วกูคูในร่างกินิวโยนกบเข้าไปสิ้นสุดนะครับผมจบแล้วนะครับผมกับการรีวิวแบบอลังการงานสร้างนะฮะแบบจุกๆนะครับผมก็เป็นงานจัดฉากอิชิบันนะในชุดล่าสุดนะล่าสุดหรือเปล่าน่าจะชุดปัจจุบันนี่แหละที่กำลังออกขายกันอยู่นะล่าสุดอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็จะมีออกให้จำหน่ายกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ออกมีออกมาหลายชุดอยู่เหมือนกันคอมเมนต์มาเยอะๆคอมเมนต์มากดไลค์มาเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับตัวนี้ซิและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับงั้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็พบกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับตัวนี้อีกซิรีวิวนะครับผมบ๊ายบายนะครับWelcome to my party. We're just getting started. A life is a dream